สำหรับโครงการแจกเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจกนะครับก็มีการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับไปยังบัญชีของกลุ่มเปราะบางทางั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับเริ่มต้นเมื่อวานนี้วันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่มีสถานะถูกตัดสิทธ์ เกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้รับเงินหมื่นได้อย่างไรนะครับไปหาคําตอบพร้อมกันกับพีลิซากันเลยครับใช่ค่ะคุณนิวก็เป็นกลุ่มเปราะบางกว่า93,000คนเลยที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะสาเหตุก็เพราะว่าข้อมูลในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดโอกาสนะคะเพียงแค่เข้าไปทําการแก้ไขให้สมบูรณ์ก็ยังพอจะได้รับ10,000บาทได้นะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะประอบเวลาเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ มีกว่า93,000คนเลยนะคะกลุ่มนี้ที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นะคะสำหรับผู้พิการ93,979คนนะคะสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์ก็เพราะว่าข้อมูลเนี่ยละค่ะต้องเข้าไปทําให้มันสมบูรณ์ก่อนนะคะก็คือบัตรประจาตัวคนพิการหมดอายุบ้างหรือบางคนเนี่ยไม่มีบัตรเลยนะคะหรือไม่มีช่องทางในการจ่ายเบี้ยก็คือไม่มีการผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพก์ก็เลยไม่มีช่องทางในการรับเงินนั่นเองก็สามารถไปทําข้อมูลเหล่านี้ให้สมบูรณ์ได้นะคะมี เวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง3ธันวาคม2567ซึ่งถ้าเกิดว่าทำสมบูรณ์แล้วก็ต้องรอการโอนเงินเข้าบัญชีในรอบเก็บตกนะคะอย่างที่ลิซ่ารายงานไปเมื่อวันก่อนจะมีรอบเก็บตกอีก3ครั้งเท่านั้นนะคะคุณผ,ผู้ชมครั้งที่1ก็คือ22ตุลาคมครั้งที่2 22พฤศจิกายนและครั้งสุดท้าย22ธันวาคมถ้าเลย3ครั้งนี้ไปแล้วก็ถือว่าถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะทีนี้มาดูขั้น ตอนค่ะถ้าเกิดใครที่ดูข่าวอยู่แล้วอ่ะ จะต้องการทําข้อมูลให้สมบูรณ์จะได้รับเงินต้องทํำยังไงนะคะก็ต้องไปขอบัตรประจําตัวคนพิการกันค่ะขั้นตอนก็คือเข้ารับการตรวจนะคะเพื่อขอรับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆบันทึกข้อมูลยื่นบัตรขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็รอรับสิทธิ์เบี้ยความพิการนั่นเองเอกสารสําคัญที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะใช้อย่างละหนึ่งฉบับเท่านั้นดังนี้นะคะก็คือเอกสารรับรอง ความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐสำเนาบัตรประชาชนสูติบัตรนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านสำหรับผู้ที่ดูแลรูปถ่ายหนึ่งนิ้วค่ะกรณีที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้ากรณีผู้ดูแลไม่ใช่ญาตเป็นคนละทะเบียนบ้านคนละสายเลือดเลยนะคะอันนี้ต้องมีข้าราชการรับรองพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละหนึ่งฉบับด้วยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะทำตามนี้ได้เลยคุณ แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนก็ยังมีช่องทางให้ติดต่อขอคําปรึกษาแล้วก็ความช่วยเหลือได้ดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการอันนี้เป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะหมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5่กกด1กด5ได้เลยอันนี้24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะหรือจะโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางก็ได้เช่นเดียวกันหมายเลขนี้นะคะ0 2 2 7 0 6 4 0 0 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นากานาทีถึง16บนกาสานาทียกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะและสุดท้ายนะคะสายด่วนพอมศอูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะหมายเลขจำง่ายค่ะ1300หรือ0 2 3 5 4 3 3 8 8นะคะต่อ701702อันนี้ก็จันทร์ถึงศุกร์8นากานาทีถึง16นกาสานาทียกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะซึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี25 167ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการนะคะก็จะมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ในเฟสแรกนี้นะคะถึง14.55ล้านคนดังนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ได้ไปทําตามขั้นตอนแล้วก็ในกรอบเวลาที่ชาแจ้งไว้นะคะก็จะได้รับเงิน1 0 0 0 0นบาทนะคะเข้ามาใช้ในการ ของชีพนะคะบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆได้ก็ไม่ต้องรีบใช้ก็ได้นะคะคุณนิวเกิดใครรู้สึกว่าเอออยากจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้หน่อย mm. บางคนไม่มีจริงๆค่ะคบ,บางคนบอกขอใช้เที่ยพันสองพันได้ไหมได้เลยค่ะตามที่เรามีความจําเป็นจริงๆเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็จะไม่มีการรีบคืนแต่อย่างใดค่ะ วางแผนกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลีซ่าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t N n News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t N, n ีช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ